สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2560ครับในช่วงเดือนนี้นะครับดาวตนูลัคนาหรือความเป็นตัวตนของตัวคุณเองนะครับคือดาวพฤหัสบดีได้โคจรอยู่ที่ราศีกันนะครับยังโคจรเป็นปลักเกษตรอยู่ทำให้ตัวคุณเองนั้นอาจจะเกิดผลในความไม่ค่อยมั่นคงนะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเองมากสักเท่าไหร่ทำอะไรก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทำอะไรอาจเกิดผลที่ล่าช้าหรือค่อนข้างคิดนานหรือว่าอาจจะใช้การคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างนานนะครับทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าทำอะไรอาจจะเกิดความคิดแล้วอาจจะต้องทบทวนหรืออาจจะต้องไตร่ตรองบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความคิดนั้นตกผลึกได้นะครับถึงจะดีสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานกว่าปกติแล้วก็อาจจะเกิดความมั่นคงได้นะครับต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นธาตุดินสถิตอยู่ในราศีกันถึงแม้จะเป็นปลักเกษตรแต่ก็ถูกธาตุก็คือธาตุดินเช่นกันนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงความถาวรได้ตามมาได้นะครับและยังทำมุมเล็งกับลัคนาให้ผลกับลัคนาที่ดีด้วยเช่นกันทำให้อิทธิพลนะครับยังมีอยู่และยังให้การสนับสนุนในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้การช่วยเหลือนะครับให้การสนับสนุนเกื้อกูลกับตัวคุณเองได้ทำถ้าคุณทำดีแล้วก็เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ดาวพุธกับดาวศุกร์ที่โคจรไปกุมลัคนาของตัวคุณเองนั้นก็จะทำให้ผู้ใหญ่ญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับได้ดีจากคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับแต่คุณก็อาจจะมีการในเรื่องของความไม่ค่อยเป็นตัวสักของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปในความหมายของปรักเกษตรมันก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเรียนรู้จากสิ่งต่างๆอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของตัวคุณเองนั้นต้องทําความเข้าใจใหม่หรือต้องการปรับปิ่นปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาให้สอดรับกับสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคตนะครับเพราะว่าราศีมีนนี้มีดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวที่ค่อนข้างที่ต้องใช้หัวสมองต้องใช้สติปัญญาดังนั้นแล้วการที่อ่อนกำลังลงในช่วงนี้อาจจะเป็นผลดีในสิ่งที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเองในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นอาจจะปล่อยวางในเรื่องของความถูกต้องมากเกินไปเถนตรงมากเกินไปนะครับในช่วงนี้ก็จะทำให้ตัวคุณนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นอีกแบบอิริยาบถหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่ายังถือว่าดีนะครับสภาวะทางการเงินนะครับในช่วงนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีพอสมควรนะครับเนื่องจากดาวการเงินนั้นได้โคจรไปที่ราศีพฤษภนะครับเป็นปรักเกษตรอยู่ใต้อิทธิพลของดาวอังคารเป็นปรักเกษตรนะครับก็ไม่ค่อยเข้มแข็งก็จริงแต่ว่าก็สถิตอยู่อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินมีการหมุนเข้าหมุนออกอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ใช้อารมณ์ในเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองกับเรื่องของการสื่อสารการอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการสื่อสารการบำรุงรักษาในเรื่องของรถนะครับหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองบางสิ่งบางอย่างตามภาวะอารมณ์แต่ก็หาเงินเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าดาวอังคารนั้นไปอยู่ในราศีที่ธาตุบวกนะครับก็สามารถหาเงินได้เก่งเช่นกันถึงแม้จะเป็นปลักเกษตรแต่ว่าค่อยๆหาเก็บไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็อาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นตัวเองนะครับก็อาจจะใช้เงินในเรื่องของการซัพพอร์ตมากขึ้นได้นะครับสภาวะในเรื่องของการงานและก็การลงทุนนะครับการงานและการลงทุนอยู่ภายใต้อิทธิพล
เดียวกันกับดาวตนุรักษ์ก็คือดาวพฤหัสบดีที่โคจรไปเป็นปรากเกษตรในราศีกันแปลว่าสภาพการงานของตัวคุณเองนั้นไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับในช่วงระยะเวลานี้ยังติดขัดอยู่หรือมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือว่าอาจจะมีการไม่ค่อยอยู่กับที่ต้องไปทํางานในรูปแบบอื่นๆหรือว่าต้องเดินทางวิ่งเต้นในเรื่องของการงานมากขึ้นหรือการปรับปรุงแก้ไขงานต่างๆนะครับได้หรืออาจจะเป็นผลงานต่างๆอาจจะมีผลที่ล่าช้าไม่ค่อยเป็นไปได้ดั่งใจตัวเท่าสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากดาวนั้นเป็นประแปลว่าไม่มั่นคงทำอะไรต้องค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแล้วก็การลงทุนยังถือว่าค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับยังถือว่าดีเกณฑ์ความรักของชาวราศีมีนนะครับในช่วงนี้เกณฑ์ความรักของคุณยังถือว่าเป็นไปได้อย่างช้าๆมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่าสัมพันธ์สานต่อในเรื่องของความรักนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีดาวตนุรักษ์ของคุณนั้นได้ทํามุมเล็งกับลัคนาส่งเกณฑ์อิทธิพลที่ดีนะครับให้กับลัคนาได้แล้วก็แต่ยังมีสภาพที่อ่อนแอก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการสนับสนุนเหมือนกับว่าคุณนั้นอ่อนแอต้องไปสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือเอาใจกับคู่ครองเพศตรงข้ามหรือว่าอาจจะอยากได้ความรักนะครับเข้ามาในช่วงนี้และบังเอิญกับสิ่งที่ดาวพุธและดาวศุกร์นั้นได้โคจรกลุ่มกันอยู่ในราศีมีนกลุ่มกับลัคนาดาวคู่ครองของคุณก็ไปเป็นอ่อนกำลังลงที่นั่นเหมือนกันเล็งกันนะครับจะส่งผลที่ดีทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นใครเห็นก็รักใครเห็นก็ช่วยเหลือแล้วก็คนที่โสดนั้นก็มีเกณฑ์ในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาได้ในช่วงเดือนนี้ได้นะครับถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ